สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านแฟนคลับเซียวทุกคนนะครับเช้านี้ผมมีคลิปที่น่าจะโดนใจสายซิ่งทุกคนนะฮะว่าด้วยวิธีการหาหุ้นที่พร้อมจะซิ่งระเบิดในทันทีนะฮะผมได้ไอเดียมาจากฝรั่งนะครับบทความชื่อ How to Spot a Day Trading Stock That Explode Higher Immediately นะฮะเว็บไซต์ dstockmarket.com นะครับฝรั่งเขานะไม่ได้คิดเองฮะเขาบอกว่ามันต้องมีตัวเร่งเหล่านี้อยู่ด้วยครับถึงจะทำให้ราคามันซิ่งระเบิดได้ทันทีนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ซิ่งระเบิดหรอกคือมันดีดทำอะไรคุณได้ทันทีครับประมาณนั้นนะจะดีกว่าที่เพราะว่าการบอกว่าซิ่งระเบิดนี่บางคนอาจจะมองถึงการลิ่งอะไรต่างๆนะซึ่งไม่ใช่หรอกที่อาจจะบอกแค่3% 5%ในวันอะไรเงี้ยก็ดูดีเนาะน่าสนใจนะฮะตัวเร่งที่ว่าคืออย่างเงี้ยฮะแท่งราคาอยู่ในโซนเส้นค่าเฉลี่ย50วันที่เฉียงขึ้นนะฮะแท่งราคาหุ้นอยู่ในโซนเส้นค่าเฉลี่ย20วันที่เฉียงขึ้นนะครับแล้วก็แท่งราคาหุ้นอยู่ในโซนเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่เฉียงขึ้นครับส่วนจะเป็น SMA EMA RMA เนี่ยเรื่องของท่านเลยนะครับเอาที่ท่านสะดวกนะฮะอันนี้เขาไม่ระบุมาก็อยู่ที่ความถนัดท่านแล้วครับอย่าไปซีเรียสครับต่อมาคือแท่งราคาทำทรงบริดรีเวอร์ซัลนะฮะแท่งราคาอยู่ในโซนโอเวอร์โซลแท่งราคาอยู่ในโซนแนวรับแท่งราคาหุ้นเปิดแกปขึ้นครับแล้วก็ราคาหุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งแล้วก็ทำ continuation pattern ใน time frame ที่เล็กกว่านะฮะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูเลยครับนะครับอันนี้เป็นราคาลงมาหยุดและเด้งที่เส้นค่าเฉลี่ย50วันที่เฉียงขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยแท่งนี้ครับได้ตังค์ทันทีเห็นไหมครับเนี่ยเช่นกันครับอันนี้เป็นเส้น20วันครับย่อลงมาเส้น20วันแล้วก็ดีดกลับครับเนี่ยวิ่งเลยครับแรงเลยเนาะจาก24,800ไปถึง25,700อะครับโหนะฮะอันนี้เช่นกันครับลงมาย่อ20วันแล้วก็สักพักก็ดีดแรงครับเห็นไหมครับนี่เป็นลักษณะของหุ้นที่คือถ้ามันลงมาย่อเด้งที่เส้น20วันเนี่ยถ้าเด้งได้แล้วไปนะมันจะไปได้แรงครับเช่นเดียวกับ50วันเห็นไหมครับก็ดีดไปได้พอสมควรอยู่นะนะฮะกำไรทันทีนะฮะ200วันเช่นกันครับ200วันครับย่อลงมาเด้งครับเนี่ยอีกครั้งนึงครับแล้วก็ไปต่อแล้วก็ถ้าไม่ขายก็กลับมาใหม่ครับพังพินาศเลยครับดังนั้นก็อาจจะเหมาะกับการสวิงเทรดนะฮะคือคนที่เดย์เทรดเขาคงไม่คิดกำไรเยอะอีกแล้วก็ซื้อตรงนี้อาจขายได้ประมาณนี้ก็ถือว่ากำไรเห็นครับเห็นครับตรงนี้ก็เช่นกันครับโซนแนวต้านเนาะขายก็กำไรครับก็ใช้ได้นะฮะอันนี้เช่นกันครับเส้น50วันใช่ไหมเส้นเนี้ยเส้นแดงนะ20วันครับ20วันครับย่อมาชนแล้วก็เด้งไปครับก็กำไรพอสมควรเลยครับอันนี้ราคาลงมาเด้งที่เส้น20วันครับแล้วก็มันทำไส้แบบนี้ฮะเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นแท่งเทียนที่กลับตัวครับคือโดนกดให้หลุดแล้วก็มีการซื้อกลับให้ทิ้งไส้วันต่อมาก็ดีดเขียวเงี้ยกำไรทันทีเช่นกันนะฮะอันนี้เป็นราคาลงมาจนถึงระดับโอเวอร์โซลครับนะครับโอเวอร์โซลแล้วก็ดีดกลับครับกำไรทันทีเช่นกันครับนี่ฮะโอเวอร์โซลไอซ์ไอโอเวอร์โซลนะฮะไอสโตเสียนี้เขาว่าเป็นสโตนะฮะโซเวอร์โซลครับดีดกลับก็กำไรทันทีครับผมไม่เคยใช้ตัวนี้นะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแม่นหรือเปล่านะแต่ก็เอาเป็นไอเดียแล้วกันฮะอันนี้ราคาเบรกเอาครับเห็นครับเนี่ยผมคิดว่าออกไปทางคับแฮนเดิลนะข้ามได้ครับแล้วก็ไปนาทีครับแล้วก็อีกครั้งครับย่อลงมาชนที่เส้น20วันแล้วดีดกลับครับกำไรทันทีเช่นกันนะฮะนี่ฮะเคสที่เขายกให้ดูนะอันนี้เป็นอะไรครับย่อไทม์เฟรมครับใช่ไหมครับนี่ย่อไทม์เฟรมปะไม่สิอันนี้มันบีบตัวครับบีบตัวเหนือเส้น50วันครับเห็นไหมครับสร้างฐานก็เหมือนกับคับวิทเทนเดนเช่นกันครับแล้วก็
แกปอัพไปเลยครับนะฮะบีบตัวแค่ไม่พอครับเปิดแกปด้วยครับเนี่ยราคาเปิดแกปข้ามการบีบตัวแคบๆก็กลายเป็นจุดซื้อที่กำไรทันทีเช่นกันฮะอันนี้คือราคามันมีแนวโน้มขาขึ้นอยู่แล้วครับนะฮะท่านก็สามารถที่จะซื้อได้เลยครับแต่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามันไม่ไปต่อก็ต้องระวังให้ดีซื้อแบบนี้ต้องอยู่ในตลาดเป็นขาขึ้นด้วยครับแล้วก็ราคาหุ้นตัวนั้นมันก็มีการคึกคักในการไล่ราคานะจะได้เปรียบครับนะแล้วก็ที่สำคัญคือเดย์เทรดดีสุดครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีถ้าท่านคิดจะรันเทรนในจังหวะซื้อวันนี้ก็เสี่ยงหน่อยครับเพราะว่าอาจจะโดนกดวันนี้ฮะขาดทุนได้นะครับตกใจขายนะฮะดังนั้นเดย์เทรดคือการกินกำไรไม่กี่ช่องเนาะประมาณนั้นใช่ไหมก็น่าจะได้ตังค์ครับอันนี้เป็นการย่อยไทม์เฟรมครับย่อยไทม์เฟรมเพื่อหาจุดซื้อครับนี่ฮะนี่เป็น15นาทีนะฮะก็มีการบีบตัวแคบๆแล้วก็เบรกเอากรอบได้ครับก็ซื้อตรงนี้ฮะเห็นไหมครับอันนี้เช่นกันครับนี่เป็นไรราคามีการสร้างแท่งเทียนครับที่สื่อว่ากลับตัวครับเห็นครับนี่เรียกว่าแฮมเมอร์นะฮะเรียกว่าอะบอททอมมิ่งเซลล์นะฮะไออะบอททอมมิ่งเทลครับคือหุ้นที่มันย่อลงมาชนเส้นค่าเฉลี่ยแล้วก็มีการดันกลับทิ้งไส้แบบนี้ครับสื่อว่าซัพพลายสู้ดีมานด์นะครับดีมานด์ชนะทำให้ทิ้งไส้กลับมาเนี่ยโอกาสที่มันจะมีโมเมนตัมดันขึ้นไปก็มีครับเห็นไหมครับแท่งนี้แล้วก็ได้กำไรไปฮะอันนี้เป็นการย่อยทำเฟรม15นาทีนะครับมันทำทรง ascending triangle ครับ triangle นะฮะนี่สามเหลี่ยมครับจริงๆก็เป็นคัพแฮนเดิลกันนะคัพแฮนเดิลข้ามได้ก็ซีครับเนี่ยอันนี้ก็อีกครั้งครับบีบตัวแคบแล้วครับเบรกเอาท์ก็น่าจะเป็นจุดซื้อที่ดีเช่นกันฮะนี่เป็นการบีบย่อยทำเฟรมเป็น15นาทีนะฮะนี่คืออะไรครับราคาวิ่งไปชนวิ่งขึ้นแล้วก็ย่อลงมาครับมาหาแนวต้านที่กลายเป็นรับครับแล้วก็มีการทิ้งไส้ส่งเนี่ยฮะเห็นไหมครับแท่งเทียนกลับตัวครับเนี่ยทิ้งไส้ล่างนะที่โซนแนวรับครับก็เป็นจุดซื้อตรงนี้ฮะก็ explode higher ทันทีระเบิดดีดไปทันทีฮะอันนี้เป็นการย่อยไทม์เฟรม15นาทีครับมันฟอร์มคัพแฮนเดิลกันเนาะคัพแฮนเดิลแล้วก็ดีดกลับครับดีดทะลุก็พรวดเลยครับกำไรทันทีเช่นกันนะฮะนี่เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ฝรั่งเขาเสนอไอเดียมาครับผมก็คิดว่าบางอันก็น่าสนใจบางอันก็ต้องลองดูนะครับน่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการหาไอเดียใหม่ๆในการเข้าทำนะครับก็ใครที่ไม่เข้าใจก็ดูซ้ำนะครับดูวนไปมาหลายรอบได้ครับเพราะว่ามันก็มีโอ้เคล็ดเยอะๆเลยครับเนี่ยตั้งแต่การดูเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8เคล็ดนะฮะน่าสนใจมากดูซ้ำได้ครับนะฮะสุดท้ายนะครับก่อนจบก็ถ้าท่านชอบช่องเซียวอย่าลืมนะครับ Subscribe ช่องนะครับผมจะมีคลิปดีๆให้ชมทุกเช้าเลยครับรับรองว่าไม่มีเบื่อที่นี่มีแต่ความรู้ในเรื่องของการเทรดการลงทุนครับถ้าท่านใดเป็นสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาชมเพิ่งรู้จักผมนะครับเซียวจับอีกนึงผมมีหนังสือนะครับผมเขียนหนังสือมาแล้ว3เล่มนะครับชื่อว่าความรู้หุ้นมูลค่า1ล้านบาทหุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่นะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับแนะนำหุ้นซิ่งสวิงเทรดครับแล้วก็หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่นะครับนี่เป็นสายเกมรุกครับนะถ้าท่านใดที่สนใจ Mindset ก็นี่ฮะความรู้หุ้นมูลค่า1ล้านบาทนะฮะเป็น Mindset ล้วนเลยครับหนังสือมีขายออนไลน์ที่เดียวนะครับร้านหนังสือทั่วไปไม่มีขายนะครับคือเราทำเองพิมพ์เองขายเองนะฮะมีขายออนไลน์ที่เดียวคือที่เพจ CL Book นะฮะ ZYOBWKS นะฮะท่านมี Facebook ก็เซิร์ชชื่อไปครับมันจะขึ้นหน้าจอนี้ฮะนี่เป็นเพจผมเองครับแอดมินดูแลคือคุณแป๋มนะฮะก็จะมีรายละเอียดหนังสือทุกอย่างเลยครับตั้งแต่หน้าตาหนังสือแล้วก็ราคาแล้วก็ที่บัญชีให้โอนนะฮะถ้าไม่แน่ใจก็ส่งข้อความไปทักแอดมินครับแล้วคุณแป๋มจะตอบท่านแทบทันทีเลยฮะก็มีหน้าสินค้านะเดี๋ยวผมให้ลิงก์ข้างล่างแล้วกันมันก็ยาวนิดนึงนะครับเนี่ยท่านสามารถคลิกเข้าไปดูได้หรือเข้าไปเว็บก็จะมีหน้าที่เรียกว่า product อะครับคือสินค้าท่านคลิกดูได้ฮะจะมีรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับหนังสือทั้งหมดที่ผมเขียนมานะฮะ
อีบุ๊กก็มีขายเช่นกันนะครับที่เว็บเมมาร์เก็ตและอุบีนะฮะท่านไปที่เว็บนั้นแล้วก็เซิร์ชชื่อหนังสือครับจะมีดีเทลให้ท่านทั้งหมดเช่นกันนะฮะขอบคุณท่านนะครับที่สนับสนุนผลงานนะครับมีการ Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็ชมคลิปตั้งให้ต้นจนจบนะฮะขอบคุณมากแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ